สวัสดีครับอาตอมไดอารี่การเงินครับวันนี้เรามารีวิวกองทุนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมหยิบยกกองทุนหุ้นไทยกันมานะครับแต่เป็นหุ้นไทยในกลุ่มของขนาดเล็กขนาดกลางนะครับเรียกได้ว่าขนาดกลางขนาดเล็กที่เราลงทุนกันเนี่ยเราลงทุนเพราะว่า1เลยครับกลุ่มบริษัทเหล่านี้มีโอกาสในการขยายกิจการได้ค่อนข้างดีเนาะมีการเติบโตได้ค่อนข้างดีถ้าเทียบกับบริษัทใหญ่ๆที่อาจจะขยับตัวได้ช้าหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวกองทุนนะครับของทางฝั่งทิสโก้กันนะครับตัวย่อก็คือ Tisco MS-A นะครับหรือกองทุนเปิด Tisco Mid Small Cap Equity นะครับมาดูรายละเอียดกันครับว่ามีสิ่งไหนที่ผมชื่นชอบแล้วการคัดเลือกหุ้นของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันครับโอเคครับพอเราเข้ามาดูในหน้าเว็บไซต์ของทาง Tisco นะครับอย่างแรกเลยครับเขามีรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม2ปีซ้อนการันตีด้วยนะครับสำหรับตัว Tisco MSA นะครับเป็นแบบ accumulation นะครับซึ่งเป็น Best Thailand Equity Small Mid Cap นะครับจาก Morningstar ได้2ปีซ้อนครับปี2020และ2021เรียกได้ว่ามีรางวัลการันตีแล้วนะครับนอกเหนือจากได้รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมการันตีจาก Morningstar Thailand แล้วยังมีอีกหนึ่งรางวัลที่ Morningstar Thailand เขามอบให้นะครับกองทุนเนี้ย Tisco MS-A เนี่ยนะครับได้รับรางวัล4ดาวนะครับการที่มันมี4ดาวคืออะไรต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยทาง Morningstar เองเขาก็มีจัดอันดับกองทุนว่ามี1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวเราก็ไม่ได้ดาวด้วยนะครับถามว่าเขาเรียงลำดับยังไงเขาไม่ได้เรียงจาก performance มากที่สุดไปน้อยที่สุดนะนะครับแต่เขาเรียงด้วยผลตอบแทนก็คือ performance ที่หักลบด้วยค่าความเสี่ยงนะครับหรือจริงๆจะเรียกว่าเป็น MRAR นะครับ Morningstar Risk Adjusted Return มันเป็นค่าหนึ่งเป็นไครเทเรียหนึ่งที่เราชี้วัดนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับกองทุนที่ได้ดาวโดยเฉพาะอย่างเงี้ยอันนี้4ดาวหมายความว่าเขา ranking มาแล้วว่าผลตอบแทนปรับลดด้วยความเสี่ยงเนี่ยอยู่ในกลุ่มของคุณภาพที่ดีนะครับก็เรียงมาตั้งแต่มากไปน้อยนะครับเราก็มีทั้งไม่มีดาว1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวแล้วก็5ดาวนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีทั้งรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมการันตีแล้วอีกมุมนึงก็คือในเรื่องของ4ดาวที่การันตีคุณภาพด้วยทีนี้หลายคนถามว่าความน่าสนใจของหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กทำไมเราถึงต้องลงทุนล่ะในเมื่อวันนี้เราอาจจะลงทุนในเซต50อยู่แล้วเซต100อยู่แล้วนะครับหรือลงทุนในเซตอยู่แล้วต้องบอกว่า Mid Small Cap เนี่ยมันสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าในระยะยาวถามว่าทำไมนะครับเขาบอกว่ากลุ่มนี้เป็น undiscover นะครับคือราคาในตลาดที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยบางทีมันแตกต่างจากราคามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทเนื่องจากมันอยู่ในช่วงกำลังเติบโตมันจะต่างจากบริษัทใหญ่ๆที่ราคาที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทไปแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเติบโตได้มากกว่าเรื่องของการขยายกิจการต้องบอกว่าเรานึกถึงเวลาเป็นบริษัทเล็กนะครับจะขยับซ้ายทีขวาทีมันทำได้ง่ายกว่าเพราะมันไม่ได้แบกรับเรื่องของภาพรวมที่ใหญ่มากไงไม่ได้แบบมีสาขาเยอะมากแล้วเวลาจะเปลี่ยนทีมันเปลี่ยนยากแต่บริษัทกิจการที่มีขนาดเล็กเนี่ยนะครับเวลาเขาคิดอินโนเวชันขึ้นมาคิดรายละเอียดอะไรขึ้นมาแล้วอยากจะขยายเนี่ยมันมีโอกาสทำได้รวดเร็วกว่าแล้วก็ไปได้ไวกว่าในมุมของธุรกิจที่เขาคัดเข้ามาเขาใช้ธุรกิจที่มีศักยภาพในการทำกำไรที่แข็งแกร่งด้วยต้องบอกว่าก็มีการคัดเลือกธุรกิจที่มีศักยภาพเข้ามานะครับในมุมของมูลค่าเชิงเปรียบเทียบในเรื่องของมูลค่าของราคาที่เราเข้าซื้อเนี่ยนะครับกับอัตราการเติบโตของกำไรเนี่ยมันน่าสนใจอีกจุดนึงก็คือเรื่องของ IPO เพราะว่าหุ้น IPO ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นกลุ่มกลางกลุ่มเล็กนะครับจะไม่ค่อยเป็นแบบไซส์บิ๊กๆนะครับไซส์ใหญ่ๆเลยถามว่ามีไหมมีแต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นไซส์เล็กๆกลางๆมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสได้ลงทุนในหุ้น IPO ด้วยนะครับซึ่งหุ้น IPO เนี่ยลักษณะก็มีส่วนใหญ่ก็คือมันจะชอบโตไวในช่วงแรกๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตรงนั้นไปด้วยข้างล่างเขาก็บอกอยู่ครับว่าเขาเน้นอยู่2จุดคือ High Growth นะครับกับ Reasonable Price คือมันต้องเติบโตสูงแล้วราคาที่มูลค่าที่เราไปเข้าซื้อเนี่ยต้องเหมาะสมด้วยทีนี้ลงมาดูข้างล่างก่อนที่จะเข้าแฟกชีตนะครับเขายังมีอีก3เรื่องที่เขาบอกจุดเด่นของกองทุนเปิดของตัว Tisco Mid Small นะครับตัวนี้มีอะไรบ้างจุดแรกครับลงทุนในหลักทรัพย์หรือตัวหุ้นเนี่ยนะครับที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซตนั่นเองแล้วก็ตลาด MAI ที่เป็นตลาดที่เป็นไซส์กลางลงมาหน่อยโดยที่กลุ่มหลักทรัพย์ที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นตัวเล็กกลางที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 80,000 ล้านบาทอันนี้ก็จะสโคปด้วย Market Capนะครับที่ไม่ใหญ่เกินไปเรื่องที่2คือเน้นลงทุนในกลุ่มที่มีผลประกอบการเนี่ยเติบโตได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดก็แปลว่าดูค่าเฉลี่ยตลาดก่อนแล้วเราก็คัดเลือกตัวหุ้นเนี่ยนะครับเพื่อเข้ากองทุนเนี่ยให้มีผลตอบแทนที่ดีกว่าแล้วก็มีมูลค่าเชิงเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะครับให้ผลตอบแทนสม่ำเสมออันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะนักลงทุนอยากได้กันอยู่แล้วอีกมุมนึงก็คือวิเคราะห์บริษัทแบบ bottom up หามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทโดยพิจารณาจาก
ศักยภาพรูปแบบของธุรกิจนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของกลุ่มผู้บริหารถ้าเรามองจากข้างบนลงข้างล่างคือเราจะมองจากภาพรวมประเทศก่อนประเทศเราอุตสาหกรรมไหนน่าสนใจแล้วค่อยดิวดาวลงไปในอุตสาหกรรมแล้วค่อยไปเลือกบริษัทแต่อันนี้เป็นการทำแบบ bottom up วิเคราะห์แบบ bottom up คือมองจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นเราจะถูกวิเคราะห์ทุกๆบริษัทก่อนว่าบริษัทไหนมีศักยภาพบริษัทไหนน่าสนใจแล้วดูเรื่องของราคาที่เหมาะสมดูเรื่องของอัตราการเติบโตที่เป็นไปได้ว่ามันเติบโตดีในราคาที่เหมาะสมก็จะถูกเลือกบริษัทเหล่านั้นเข้ามาโอเคเดี๋ยวเราไปดู fun fact sheet กันครับว่าหนังสือชี้ชวนมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราเข้ามาอยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนะครับของกองทุนเปิด Tisco Mid Small Cap Equity นะครับก็หนังสืออัปเดตล่าสุด30มิถุนายนปี64ตัวนี้นะครับเป็นตัวชนิดแบบสะสมมูลค่านะครับจริงๆเดี๋ยวผมอธิบายตอนท้ายเนาะมันมีอีกหลายคลาสนะครับที่เราลงทุนได้กองทุนรวมนี้เมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะครับลงทุนอยู่ในหุ้นที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราก็ตลาด MAI ทีนี้ถามว่ากองทุนรวมนี้เหมาะกับใครบ้างก็ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการการกระจายการลงทุนครับไปยังบริษัทที่มีขนาดกลางขนาดเล็กเพราะหลายคนจะลงทุนอยู่ในเซ็ต50ที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วนั่นคือหุ้น50ตัวแรกที่มีขนาดใหญ่มากๆแต่มันก็มีการขยายครับเราควรจะขยายกระจายการลงทุนเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มกลางกลุ่มเล็กบ้างเพื่อความโอกาสการเติบโตที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะขยับขยายกิจการได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็บางคนนะครับเขาก็กระจายความเสี่ยงเพราะว่าบางทีกลุ่มใหญ่เนี่ยเวลามีข่าวมีอะไรก็ได้รับผลกระทบกลุ่มเล็กเองบางทีมันไม่ได้อยู่ในกระแสข่าวอาจจะไม่ได้รับผลกระทบก็ได้ในส่วนของการลงทุนนะครับเขาก็เตือนด้วยว่ามันควรลงทุนระยะกลางถึงยาวไม่ควรหวังแบบลงทุนระยะแบบสั้นๆทีนี้เรามาดูในเรื่องของความเสี่ยงกันหน่อยนะครับนี่ความเสี่ยงอยู่ระดับ6ความเสี่ยงระดับ6คือกองทุนรวมหุ้นทั่วไปอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรที่มันผิดปกติอะไรนะครับยังอยู่ในเลเวลเดียวกับกองทุนรวมหุ้นธรรมดาเลยในเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนผลการดำเนินงานนะครับหรือ SD อยู่ที่ 15-25% ถามว่าสูงไหมผมถือว่าน้อยนะบางคนบอกว่าหุ้นกลุ่มเล็กกลุ่มกลางเนี่ยน่าจะต้องผันผวนสูงๆสิเห็นมันวิ่งกันเต็มเลยแต่เอาจริงๆเนี่ยพอมาดูแบบนี้มันน้อยกว่ากองทุนรวมหุ้นต่างประเทศหลายๆกองด้วยซ้ำเรื่องของกลุ่มที่ลงทุนเป็น Mid and Small นะครับการกระจุกตัวของผู้ออกตราสารคือจำนวนหุ้นน่ะกระจุกหรือเปล่านี่น้อยกว่า10แปลว่ากระจายตัวดีเรื่องของการกระจุกตัวอุตสาหกรรมน้อยกว่า20ก็แปลว่ากระจายตัวอุตสาหกรรมดีอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือได้ว่าใครที่ลงตรงกองตัวนี้มันก็มีการกระจายตัวค่อนข้างดีครับไม่ได้กระจุกตัวทำให้เราเพิ่มความเสี่ยงโดยใช่เหตุถัดไปนะครับเรื่องของสัดส่วนนะครับประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนจะมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะครับถ้ากลุ่มใหญ่ๆหน่อยเราเห็นหุ้นกลุ่มอื่นๆจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ใหญ่เราเป็นเซกเตอร์ใหญ่เลยคือกลุ่มหุ้นกลุ่มพาณิชย์บ้านเราคือคอมเมอร์สจะเป็นกลุ่มใหญ่สุดอยู่แล้วไล่มาก็เป็นกลุ่มเงินทุนกลุ่มหลักทรัพย์อาหารเครื่องดื่มนะครับกลุ่มยานยนต์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ธนาคารนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ากระจายตัวค่อนข้างดีนะตัวหุ้นนะครับ5อันดับแรกนะครับเราก็จะเห็นบางกอกเชนฮอสพิทอลจริงๆตัวนี้ผมรีวิวในส่วนของกราฟอ่านกราฟบ่อยใช่ไหมนะครับมี TQM มี JMT Network Apico Hitech WHA รู้จักกันดีครับผมอ่านกราฟค่อนข้างบ่อยแล้วสิ่งที่อยากให้ดูคือเปอร์เซ็นต์ของ NAV เนี่ยค่อนข้างเฉลี่ยดีนะครับ 4% กว่า 4% กว่า 4% กว่ากลุ่มของท็อป5เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20เกือบ 25% นะครับนั่นแปลว่า5ตัวแรกอยู่ประมาณเกือบ25มันยังมีถ้าเกิดเราคิดแบบซื่อๆนะครับเราก็ต้องมี20ตัวนะครับมีการกระจายหุ้นมากกว่า20ตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมนะครับในการที่จะเอาไปกระจายการลงทุนด้วยก็อันนี้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเป็น30มิถุนายนปี64นะครับปัจจุบันก็อาจจะมีเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็ไปติดตามได้ทีนี้ในเรื่องของค่าธรรมเนียมบ้างหลายคนบอกเป็นประเด็นค่าธรรมเนียมมันทำไมมันดูสูงจังเลยผมต้องบอกงี้ถ้าเราดูค่าธรรมเนียมการจัดการนะครับดูค่าธรรมเนียมหลายจุดเนี่ยเฮ้ย 2.347% ต่อปีสูงไหมส่วนตัวผมมองว่าสูงนะสูงกว่าหลายๆกองแต่มันเป็นเรื่องปกติของกอง Active Management แต่ว่าอย่าดูแต่ค่าธรรมเนียมอย่างเดียวสิ่งที่เราต้องดูคือว่าแล้วผลตอบแทนที่ทำได้มันเวทกับเรื่องของค่าธรรมเนียมเราโอเคหรือเปล่าวันนี้ลองพูดอย่างนี้ครับ 2.347% ถ้าทำได้ 10% ต่อปีคือในส่วนของผลตอบแทน 10% ต่อปีค่าธรรมเนียม 2.34 แต่ถ้าเกิดกลับกันล่ะค่าธรรมเนียมถูกๆอย่างแค่ 1% อย่างเงี้ยถูกกว่าครึ่งนึงเลยนะครับแต่ผลตอบแทนทำได้แค่ 2% หรือ 3% ต่อปีเราจะเลือกอะไรว่าเราเวชในเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยต้องดูเรื่อง performance ด้วยแล้วยังมีค่าธรรมเนียมในเรื่องของการขายหรือ front end เนี่ยนะครับอีก
1% ตรงนี้ก็เป็นส่วนของค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงานในอดีตนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคตเราไม่ได้บอกว่าวันนี้ได้ 10% วันหน้าจะต้องได้ 10% แต่เป็นการมาย้อนดูดัชนีชี้วัดของเขานะครับใช้ผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ SET TRI Total Return Index นะครับก็คือว่าเอาหุ้นในเซตทั้งหมดเนี่ยมาเราก็นับเรื่องของปันผลด้วยนับเรื่องของแคปิตอลเกนราคาที่เปลี่ยนไปด้วยผลตอบแทนเป็นไงสีน้ำเงินเข้มคือ Tisco MS-A นะครับส่วนสีฟ้าๆอ่อนๆเนี่ยนะครับเป็นเบนช์มาร์กตัวเซต TRI จะเห็นได้ว่าในหลายๆครั้งทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะเนี่ยกี่ปี1 2 3 4 5 6 7 8ใน8ปีนะครับตั้งแต่ปี56จนถึงปี63เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว Tiscoเนี่ยมีติดลบอยู่แค่2ปีเท่านั้นถ้าเทียบกับตัวเบนช์มาร์กที่ติดลบไปอยู่4ครั้งแล้วในเรื่องของการโตนะครับในปีที่โตก็โตกว่าเนี่ยเกือบประมาณเฉียดๆประมาณทัก 1.5 เท่าหรือในปี58เนี่ยโตกว่ากันเยอะมากเพราะอันนี้STRI ติดลบ 11 แต่ Tisco MS เนี่ยทำได้ 15% นะครับปี59เป็นไงอ่ะปี59เราเห็นได้ว่าเฮ้ยมันแพ้ต้อง2เท่าอย่างเงี้ย2เท่ากว่าแต่ถ้าลองเดี๋ยวเราต้องไปดูค่าเฉลี่ยนะเพราะอันนี้เขาวัดเป็นปีต่อปีแต่พอลองดูการทบต้นเราจะเห็นมากกว่าคือถ้าเวลามาดูนะครับเรามาดูในตัวผลการดำเนินงานอันนี้มันตามปีปฏิทินดูได้เราดูวัดเป็นปีชนปีได้แต่เดี๋ยวลองมาดูข้างล่างกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูในตารางนะครับส่วนของกองทุนนี้ maximum drawdown 5ปีนะครับมีการติดลบถึงลบ 51% อย่างน้อยเราต้องเข้าใจก่อนจุดนี้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าโอกาสที่มันจะลดลงนะครับปรับตัวลดลง NAV เนี่ยปรับตัวลดลงสูงสุดเนี่ยถึงลบ 51% ถือว่าเยอะไหมเยอะครับถึงบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะลงทุนมีความผันผวนนะเขาก็บอกอยู่แล้วความผันผวนอยู่ที่ 18.80% แต่จริงๆผมยังถือว่าน้อยกว่าหลายๆกองนะเพราะหลายๆกองไป 25 30 35% ทีนี้ไอ้จุดที่ผมอยากให้ดูคือตรงนี้เรามาดูตารางผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดกันหน่อยโดยที่อัปเดตเนี่ยมันเป็นข้อมูลณวันที่30มิถุนายนสิ่งที่ให้เทียบคืออย่างนี้เมื่อกี้กองทุนรวมกับดัชนีชี้วัดใช่ไหมเซทีไอเราไปดูตามปีปฏิทินเราจะเห็นได้ว่าบางปีโหแพ้เกือบ2เท่า3เท่าลองมาดูในการที่มาวัดกันแบบตามช่วงเวลาแบบนี้ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาในวัดในระยะเวลาเท่ากันกองทุนรวมนี้ทำได้ 10% ต่อปีฟังไม่ผิดตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาเนี่ย8ปีใช่ไหมทำได้ประมาณ 10% ต่อปีนะครับตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีเรียบร้อยแล้วแต่เบนช์มาร์กทำได้ 4.45นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าตัวนี้ทำผลตอบแทนได้มากกว่า2เท่าในระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาแปลว่าใครซื้อไว้ตั้งแต่8ปีที่แล้ววันนี้ผลตอบแทนโตกว่าเซตประมาณ2เท่าบวกๆซึ่งเรามาย้อนดูเราก็จะเห็นได้ว่าทุกช่วงเวลาเนาะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็ต่างกันประมาณเท่าหนึ่ง3เดือนก็ต่างกันเยอะ1ปีก็ต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสรุปได้ว่ากองทุนนี้เมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดหรือเบนช์มาร์กแล้วเนี่ยผลตอบแทนทำได้ดีกว่ามันสมกับการเป็น active management ผมจะพูดเสมอว่า active management มันควรชนะ benchmark สิเพราะความคาดหวังของ active management คือเราบริหารเชิงรุกเพื่อให้ชนะ benchmark นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งจุดครับที่หยิบยกมาให้ดูความผันผวนแน่นอนความผันผวนเยอะกว่าในเมื่อเราอยากจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าบางครั้งมันเกิดความเสี่ยงที่มากกว่าด้วยนะครับก็เป็นจุดที่ชี้ให้เห็นนะจะได้เข้าใจกันนะครับข้อมูลอื่นๆนะครับกองทุนนี้นโยบายตัวนี้ไม่ได้จ่ายปันผลนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบกิจ A accumulation นะครับเป็นสะสมมูลค่าเรื่องการซื้อการขายนะครับไม่ได้มีกำหนดขั้นต่ำนะครับเพราะนั้นลงทุนง่ายๆได้ทุกคนนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะอันนี้คือในส่วนของแฟกชีตนะครับที่มาเล่ากันให้ฟังครับหลายคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วกองทุนนี้สามารถลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่ว่ากองทุนที่เมื่อกี้ผมหยิบยกหนังสือชี้ชวนมารีวิวเนี่ยมันคือ Tisco MS-A นะครับมันเป็น Mid Small Cap แต่เป็นชนิดสะสมมูลค่าตัวนั้นน่ะไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้แต่ถ้าลดหย่อนภาษีนะครับเราจะมี2ตัวตัวแรกของ SSF จะชื่อว่า Tisco MSSSF ตัวนี้ใช้ในการลดหย่อนภาษีโดยที่มันไปอยู่ในกลุ่มของ SSF กับอีกตัวนึงบางคนบอกว่าสายระยะยาวนะครับขอเป็นแบบ RMF ได้ไหมคำตอบคือได้ครับชื่อว่า TMS RMF นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหยิบ2กองทุนที่เป็นกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีเนี่ยมาใช้ได้ด้วยหลายคนถามว่าแล้วจะเริ่มต้นลงทุนยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูครับ Tisco เขาก็แนะนำมาด้วยนะครับว่าการที่จะลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชันของเขาได้เลยก็จะ
เป็นตัว Tisco My Funds นะครับที่วันนี้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้มาเพื่อช่วยให้เราลงทุนได้ง่ายนะครับก็ต้องบอกว่าเราสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะครับโดยที่ก็โหลดแอปพลิเคชันนะครับบน App Store นะครับหรือ Google Play ของ Android ได้เลยนะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน Tisco My Fund นะครับต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ลงทุนกองทุนดีๆได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานการณ์ครับเป็นแอปพลิเคชันถูกออกแบบมาให้เราเปิดบัญชีเนี่ยนะครับโดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวผูกบัญชียืนยันตัวตนผ่านวิดีโอคอลหรือว่าเป็น 7-Eleven เลยได้นะครับมันก็จะทำให้เราเริ่มต้นในการเปิดบัญชีง่ายมากมันมีหลากหลายวิธีที่มาซัพพอร์ตเราให้เปิดบัญชีได้ง่ายอย่างที่2คือเรื่องของ New Feed นะครับหรือเรื่องของข่าวสารต่างๆจะมีการอัปเดตกองทุนครับไม่ให้รบพลาดทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นอัปเดตมุมมองของตลาดกองทุนใหม่ๆนะครับหรือกองทุนเด่นประจำแบบช่วงเวลานั้นๆ นะครับก็จะมีการเอา New Feed ต่างๆเนี่ยมาอัปเดตให้เราด้วยอีกเรื่องนึงคือการซื้อขายสับเปลี่ยนหรือการเทรดดิ้งเราสามารถจัดการธุรกรรมได้ในเมนูเดียวมันก็สามารถทำได้ง่ายเนาะจะซื้อจะขายเราสามารถทำได้ที่เดียวไม่ต้องไปส่งคำสั่งผ่านแบบเขียนข้อความส่งอีเมลโทรศัพท์หามาร์เก็ตติ้งไม่ต้องครับเราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเองเรื่องของพอร์ตการลงทุนหรือพอร์ตโฟลิโอนะครับพวกเราในสายของคนที่ไม่ได้ซื้อกองทุนแค่กองเดียวอยู่แล้วเราชอบซื้อหลายกองเพราะนั้นการติดตามพอร์ตการลงทุนการที่เราจะมาลงทุนแล้วเพื่อจะมาดูครับว่าพอร์ตการลงทุนของเราตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้สิ่งสำคัญเนาะเพราะเราจะอยากจะรู้กำไรอยากจะรู้การขาดทุนอยากจะรู้ว่า NAVของเราเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วสามารถติดตามได้ในที่ที่เดียวเรื่องของสถานะการทำรายการนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมได้รับคำถามบ่อยนะว่าเวลาตอมซื้อไปแล้วทำไมยังไม่ได้กองทุนนะครับมันก็จะมีการบอกว่ามันอยู่ในช่วงระยะเวลาการรอจัดสรรหรือการขายแล้วทำไมยังไม่ได้เงินเข้าบัญชีก็อยู่ในการจัดสรรของกองทุนเพื่อขายเหมือนกันนะครับเราสามารถติดตามได้นะครับแล้วสุดท้ายคือรายการย้อนหลังหรือ transaction history นะครับต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยคาดหวังอยากจะดูว่าตัวเองทำธุรกรรมอะไรไปบ้างแล้วการเทรดไปเทรดมาซื้อขายเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะบางคนชอบ DCA การ DCA คือการค่อยๆทยอยซื้อถูกไหมเราก็อยากจะรู้ครับว่าใน18เดือนย้อนหลังของเรามาเนี่ยมีการซื้อการขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับเพราะนี่คือเรื่องสำคัญครับคือเรื่องของการที่เราต้อง manage กองทุนเราต้องไปหาจัดการกองทุนเราได้ง่ายๆและทำผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ย Tisco My Fund ก็มาช่วยตอบโจทย์เราตรงนี้เช่นกันนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับตามหน้าเว็บไซต์เลยนะเมื่อเปิดบัญชีกองทุนรวมครั้งแรกครับแล้วลงทะเบียนใช้งานจะได้รับหน่วยลงทุน Tisco STF นะครับหรือว่าเป็น Tisco พันธบัตรระยะสั้นมูลค่า100บาทครับก็ลงทะเบียนได้ภายในวันที่1กันยายนถึง30ธันวาคมนี้นะครับใครเป็นสายแบบ อยากจะได้ของฟรีนะครับได้ส่วนลด100บาทจัดเลยครับก็สามารถที่จะลงทุนเปิดเอาแค่100บาทบางคนก็บอกคุ้มแล้วใช่ป่ะสามารถที่จะเลือกตรงนี้มาลงทุนกันได้ขั้นตอนการเปิดบัญชีมีบอกอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะมาดู QR code ได้เดี๋ยวผมแปะ QR code ไว้ให้นะครับว่าเนี่ย QR code สำหรับการดาวน์โหลดเป็นแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวกองทุนในวันนี้สำหรับตัว Tisco MS ก็ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยผมขยายการลงทุนเนี่ยไปทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กกลุ่มกลางก็วันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังครับว่า1กองนะที่เราสามารถที่ขยายไปได้แล้วก็เป็น1กองคุณภาพเพราะมันมีรางวัลการันตีนะครับแล้วก็ตัวบริษัทที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันก็มีโอกาสแหละที่จะขยายกิจการได้ไวกว่ายิ่งในช่วงโควิดแบบนี้นะครับบริษัทใหญ่เองก็รับภาระต้นทุนทั้งพนักงานทั้งหลายๆอย่างเนาะเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาตรงนี้บริษัทกลุ่มกลางกลุ่มเล็กที่พอมีศักยภาพซึ่งกองทุนเขาเป็น active management เขาก็จะเลือกหุ้นที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วนะครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้โดยที่สบายใจด้วยว่าได้บริษัทที่เติบโตดีแล้วก็อยู่ในราคาที่เหมาะสมนะครับก็ใครที่สนใจลงทุนนะครับก็ทางธนาคาร Tisco เขาก็จะมีไปซื้อทางธนาคารก็ได้นะครับหรือแอป Tisco My Funds เมื่อกี้ก็ได้นะครับหรือจะเบอร์โทรก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ข้างล่างตรงนี้นะครับรวมถึงใต้คลิปด้วยนะครับสามารถไปดูได้นะครับก็ใครที่สนใจก็ลองดูนะครับเป็นการขยายการลงทุนไปอยู่ในกลุ่มที่บางทีเราไม่ได้สนใจประมาณนี้นะใครที่ชอบไม่ชอบยังไงนะครับลองบอกข้างล่างนิดนึงนะครับแล้วก็ใครที่ลงทุนอยู่แล้วลองมารีวิวพอร์ตกันหน่อยครับว่า Tisco MS ตัวนี้ฟิตอยู่ในพอร์ตของเราหรือเปล่านะครับแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็อัปเดตกันครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันได้ใหม่นะครับสำหรับการรีวิวกองทุนกับ Diary การเงินนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ